ี่คือต้นผักเซียนผีนะวันนี้พาท่านให้มารู้จักต้นผักเซียนผีละค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ออกดอกพอดีเลยออกดอกแล้วก็มีฝักอ่ะเห็นไหมฝักก็จะเป็นเหมือนถั่วเลยค่ะเนี่ยถ้าจับลงไปนะจะเหนียวเหนียวเลยแมงลักผีเนี่ยเหนียวมือไปหมดเลยเหนียวติดขึ้นมาเลยเห็นไหมคะมีพี่คอมเมนต์เข้ามาว่าพี่หมอช่วยทำคลิปแก่หูเอื้อหน่อยวันนี้ทำแล้วค่ะวิธีการท่านก็เด็ดใบแมงลักเอ้ยอะไรนะผักเซียนผีผักเซียนผีค่ะผักเซียนผีหลังจากนั้นนะท่านก็บี้บี้ละค่ะบี้บี้อย่างเงี้ยบี้หน่อยนะบี้หน่อยอุดไปที่หูละค่ะอุดไปสักประมาณสัก 2-3 นาทีนะท่านก็จะรู้สึกว่ามันปวดหูอุดแล้วอัดเข้าไปแน่นๆหน่อยอย่างนี้นะมันจะรู้สึกว่าปวดหูแบบตื้อๆลึกๆดูดๆออกมานะท่านทำเถอะวันหนึ่ง 2-3 ครั้งนะทำอัดไว้อย่างเงี้ยประมาณ 10-20 นาทีทิ้งไว้ได้เลยนะหลังจาก5นาทีแรกๆจะรู้สึกว่าปวดหูหน่อยพอหลังจากนั้นอาการปวดหูจะค่อยๆเบาไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องหูอื้อๆได้ดีเลยทราบกันหรือไม่สำหรับพี่หมอนะพี่หมอลองพิสูจน์มาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาเนี้ยได้ดีเกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งจากที่เราเคยเป็นหูอื้อๆล่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ